สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสมาพันธ์แพทย์สวมวิญญาณสุนทรภู่โพสต์กลอนแขวะคนวิจารณ์วัคซีนดังคำกลอนที่คนโซเชียลยุคใหม่ว่าไว้คุณลบอดีตไม่ได้เพราะเพื่อนแคปเจอร์ไว้หมดแล้วดูเหมือนจะใช้ได้ในหลายเคสหลายกรณีเลยทีเดียวเช่นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับแฟนเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปหรือสพ.สท.สืบเนื่องจากวันที่27พฤษภาคมแฟนเพจสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปได้สวมวิญญาณสุนทรภู่โพสต์บทกลอนบทหนึ่งลงในหน้าเพจโดยมีใจความแซะแขวะประชาชนส่วนหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนโควิดของรัฐบาลซึ่งมีข้อความดังนี้พอไม่มีวัคซีนดิ้นถามหาพอได้มาไม่ฉีดยาพาหัวหมอพอจะฉีดให้ฟรีเลือกยี่ห้อพอรัดคอความร่วมมือยื้อกันนานงบประมาณค่าไวรัสรัฐจัดให้ก็อยากไปเอกชนบนมาตรฐานเอกชนเก็บค่ายาด่ารัฐบาลสุดประมาณความพอดีวิถีคนหลังสวมวิญญาณครูกวีลงเพจไปทำให้ชาวโซเชียลเข้ามากระทุ้งคำถามให้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวและวิพากษ์วิจารณ์เพจอย่างมากมายแม้ล่าสุดแฟนเพจจะทำเนียนๆลบกรอนทิ้งไปและโพสต์คอนเทนต์อื่นมาแทนแต่งานนี้ก็ไม่รอดผลสายตาชาวเน็ตที่แคปกันไว้ได้มากมายและถูกแชร์ต่อกันไปนับไม่ถ้วนดังที่กล่าวไว้นั่นแหละคุณลบอดีตไม่ได้เพราะเพื่อนแคปเจอไว้หมดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ